พาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวของการชุมนุมของกลุ่มคณะราษฎร63นะคะล่าสุดนั้นประกาศปักหลักชุมนุมด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครต่ออีก1คืนค่ะท่ามกลางบรรยากาศการจราจรบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครที่เคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านะคะการชุมนุมบริเวณด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วเนี่ยก็ปักหลักกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวานนี้แล้วนะคะล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราษฎร63ก็ยังคงปักหลักกันอยู่แล้วก็ได้ประกาศว่าจะปักหลักพักค้างคืนที่ด้านหน้าเรือนจำต่ออีก1คืนค่ะซึ่งก็มีบรรยากาศของการผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยโดยเรียกร้องให้ปล่อยตัวเพื่อนที่ถูกควบคุมตัวไปก่อนหน้านี้นะคะสำหรับการจราจรผู้ชุมนุมก็ได้ลงไปที่พื้นผิวการจราจรถนนเส้นงามวงวานขาออกมุ่งหน้าแยกพงเพชรจำนวน2ช่องทางค่ะทางด้านซ้ายนะคะก็ทำให้การจราจรหนาแน่นรถเคลื่อนตัวได้ช้าซึ่งในพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกแนะนำเส้นทางจราจรให้กับพี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาค่ะตำรวจเองแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางเลี่ยงจุดดังกล่าวนะคะผู้ใช้ถนนวิภาวดีให้ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายที่นอร์ทพาร์คหรือว่าเลี้ยวซ้ายที่แยกหลัก4จะได้รับความสะดวกมากกว่านอกจากด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้ววันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนัดชุมนุมกันหลายจุดค่ะโดยเวลา 16:00 น.นัดพบกันที่แยกบางนานะคะรวมไปถึงแยกกิ่งแก้วลาดกระบังและในเวลา 16:30 น.ก็นัดหมายกันที่ด้านหน้าเดอะมอลล์บางกะปิด้วยค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสงขลารวมถึงที่ประจวบคีรีขันธ์ค่ะที่เราจะเห็นภาพพี่น้องประชาชนจากหลายจังหวัดทีเดียวมารวมตัวกันและประกาศเจตนารมณ์ที่จะปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะจุดแรกเริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมลงไปดูในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันก่อนนะคะเราจะเห็นภาพพี่น้องประชาชนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดี๋ยวทางทีมงานจะขึ้นภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะว่ามีประชาชนออกมารวมตัวกันมากขนาดไหนนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะจะมีทั้งนักเรียนนักศึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่พร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีเหลืองรวมๆกันแล้วประมาณ 2,000 คนเข้ามาเข้าแถวร้องเพลงชาติเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ในการปกป้องเทิดทูนสถาบันโดยมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่สมัยอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันจากนั้นค่ะก็ได้ร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริมพระบารมีและเพลงตามรอยพ่ออย่างพร้อมเพรียงกันรวมถึงเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องพร้อมกับเดินขบวนไปตามถนนพิทักษ์ชาติถนนสละชีพและถนนสู้ศึกก่อนที่จะวนกลับมาที่บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบโดยมีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์อาสารักษาดินแดนคอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้ค่ะลองลงไปต่อในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะเห็นภาพประชาชนจากหลายอำเภอมาแสดงพลังปกป้องสถาบันก็มีการนัดรวมตัวกัน3จุดในเขตเทศบาลนครสงขลาได้แก่ลานวัฒนธรรมหน้าโรงแรม BP สมิหลาและหน้าโรงเรียนแจ้งวิทยารวมกันกว่า 20,000 คนได้จากนั้นก็เดินขบวนไปรวมตัวกันบริเวณลานหน้าสนามกีฬาตินสุรานนท์ถึงแม้จะมีฝนตกโปรยปรายลงมาเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะทุกคนร่วมกันโบกธงชาติไทยและธงสัญลักษณ์ค่ะนายอำเภอเมืองสงขลาก็เป็นตัวแทนส่วนราชการรับหนังสือข้อเรียกร้องจากชาวสงขลาที่อยากจะให้ดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายจากนั้นก็ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเพลงสรรเสริมพระบารมีพร้อมกับเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องปิดท้ายช่วงนี้ลองไปดูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกบริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกทางสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังปกป้องสถาบันพร้อมทางร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพิษณุโลกได้ออกแถลงการณ์อยากเห็นสังคมไทยกลับมาเป็นสังคมแบบเดิมค่ะนั่นคือสังคมแห่งมิตรภาพสังคมแห่งความเอื้ออาทรไม่มีการแบ่งแยกซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสมัครสมานสมานฉันท์และปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดขึ้นได้โดยเร็วค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ